สวัสดีค่ะน้องพิมพีค่ะสวัสดีค่ะพี่อายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ25ค่ะอ้าววันนี้มีอะไรเอ่ยคือเป็นเรื่องของป้าข้างบ้านค่ะโอ้ยด่ามันเลยฟังก่อนป้าทำอะไรหนูคือป้าข้างบ้านนะคะเขาเป็นญาติหนูเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแกชอบมาขอให้หนูโอนเงินเข้าบัญชีของแกแล้วแกจะเอาเงินสดให้แทนนะคะครั้งละ500บ้าง 1,000 บ้างก็คือแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะหลังๆมาก็คือเยอะขึ้นนะคะเกือบทุกวันจนแกบอกว่าให้ตั้งเลขของแกเป็นเฟเวอริตไว้เลยค่ะไว้ในธนาคารแม่รู้จักเฟเวอริตป้าคือตอนนี้มีทุกธนาคารเลยค่ะบางทีป้าไม่มาก็จะฝากคนอื่นมาแทนไงค่ะแต่เขาก็ให้เงินเราทุกครั้งใช่ไหมใช่ค่ะบางทีมีครั้งหนึ่งหลับอยู่ในบ้านแกก็เดินเข้ามาเลยก็ปลุกให้เราโอนให้ค่ะ แต่ว่าที่มันยิ่งกว่านั้นคือแกจะมีหลานคนนึงค่ะแต่หลานแกก็คือจะสลับกับแกเลยนะคะก็คือมาขอเงินสดที่หนูแล้วหลานก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้หนูแทนนะคะอ่าฮะป้ากับหลานมึงไม่ดีลกันเลยอ่ะเออทำไมไม่สลับเออไม่อยู่บ้านเดียวกันเปล่าไม่อยู่ค่ะแต่ว่าสนิทกันมากเลยค่ะสนิทยิ่งกว่าหนูอีกค่ะแล้วความเดือดร้อนของพี่คือหนูคือก็คือหลานแกเนี่ยขอแบงค์ร้อยหนูทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็มาพูดอีกว่าคือวันหลังก็เก็บแบงค์ร้อยไว้เยอะๆสิจะได้มาขอที่เราอีกก็คือด่าด่าอีกวันไหนถ้าไม่มีแบงค์ร้อยให้ด่าถูกไหมโดนเบลมใช่ไหมคะเหมือนแบบสั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปก็คือปัญหามันที่อยู่ที่ว่าทำไมแกไม่ฝากลูกไปเองเราต้องเอาเงินไปเข้าบัญชีนะคะทุกอาทิตย์เลยค่ะเราเคยคิดจะสอนป้าเล่นแบบสมัครแอปไหมแอปพลิเคชันป้าก็มีแอปนะคะเหมือนแกน่าจะมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าฝากเงินทีละเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าใจเออพี่เสนอทางออกไหมหนูก็บอกหนูไม่มีเงินสดเก็บค่าบริการสิค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมอ่ะเนี่ยลองดูสิสักแบบ15บาทอย่างเงี้ยแต่หนูก็เก็บแบบหนูเก็บของหนูขำๆไปอ่ะเออดูป้าว่าป้าจะถามไหมถ้าไม่ถามหนูก็เก็บเงินไปทำนู่นทำนี่ไปจะโดนจับจะว่าอีนี่โดนจับทีนี้โอเคป้าหายไปแล้วเรื่องค่าธรรมเนียมแล้วลูกป้าอ่ะพี่หลานมาอีกเนี่ยพี่จะมาแบงค์ร้อยอีกแล้วก็คือบ้านของหลานป้าเนี่ยค่ะยิ่งอยู่ใกล้ธนาคารเลยค่ะอ้าวหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ไปกดเองหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่นะวันหลังเดี๋ยวถ้าหลานมานะเฮ้ยนี่ฉันรู้จักอยู่คนนึงอ่ะมีแบงค์ร้อยเยอะมากเลยเอามาให้ฉันแทบทุกวันเลยอ่ะแนะนำป้าไปเออแนะนำป้าไปแอดไลน์ไปเหรอเออบางทีฉันอยากได้แบงค์500ก็เอามาแต่แบงค์ร้อยอยู่นั่นน่ะทะเลาะกันหลายทีแล้วให้เขาไปเซอร์ไพรส์เจอกันเองเออแล้วเขาได้ลงตัวกันในบ้านแต่พี่เนี่ยนะคะ ในฐานะที่พี่เป็นคนไลฟ์ขายของเนี่ยมาแล้วพี่มีลูกค้าอย่างป้าเยอะ ป้าเขาจะโอนเงินไม่ทันเพราะช่วงนี้เดี๋ยวไลฟ์ขายของเขาใช้เป็นระบบดูดแล้วอ๋อ ฉะนั้นระบบจะตั้งเวลาไว้เลยว่าต้องโอนเงินไม่เกินเวลานี้วันนี้ฉะนั้นป้าจึงปลุกหนู หนูก็โอนให้เขาไปเถอะค่ะ เพราะว่าพี่อ่ะเวลาเจอคนเอฟแล้วไม่โอนตังค์พี่เหนื่อยก็คือให้คิดถึงหัวใจแม่ค้าที่ป้าต้องโอนหัวใจพวกพี่บ้างที่รอเงินจากป้าว่าเขาโอนไม่เป็นคุณต้นหอมคนละกำหนดเวลาเอาไว้ว่าต้องไม่เกินเวลานี้ระบบดูดแล้วใช่ไหมระบบเดี๋ยวระบบมันดูด เอาเป็นว่าถ้ามันไม่เหลือบักกว่าแรงก็ช่วยป้าเขาไปเถอะส่วนอีหลานอะโตแล้วให้มันไปจัดการเองพี่ว่าหนูด่ากลับได้ในอีหลานอะถ้าด่าแล้วว่านี่มีแบงค์ร้อยอะแล้วมันไม่ไปหาเงินเองล่ะเออทำไมต้องเป็นหน้าที่เราเนี่ยพุทธเลียนบอกอ้าพี่หอมแต่เขานอนอยู่นะคะผิดที่หนูไม่ล็อกประตูพี่หอมอีบอกเข้าข้างป้าคดีพี่ถ้าสมมติเหนื่อยจริงๆลองบอกป้าว่าอ๋อเงินในบัญชีไม่มีแล้วป้าไม่พอหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เริ่มต่อรองเช่นสมมติป้าบอกโอ้ให้ป้าหน่อย500เออไม่เหลือแล้วเหลือ300เอาไหมป้าจะเริ่มรู้แล้วว่าอีนี่พึ่งไม่ได้แล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บอกป้าเนี่ยรู้จักเด็กอยู่คนนึง โอนเงินอย่างเร็วเลยอ่ะไม่แล้วป้าก็พลิกแพงเริ่มรู้อุ้ยพี่มันไม่ค่อยมีตังค์พี่รอบนี้50บาทพอลูกไอ้ป้าก็เอาเหรอ50บาทก็เอาเหรออ่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมฝากเพจต้นหอมให้ป้าเขาด้วยเผื่อเขาจะเข้ามาดูของพอแล้วนี่ป้าเขาภาระพี่แย่แล้วเนี่ยพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ